สวัสดีครับปีนี้ Apple เปิดตัว iPhone มาให้เลือกใช้พร้อมกันทั้งหมดถึง4รุ่นเลยครับนั่นคือ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จนทำให้เลือกกันไม่ถูกเลยครับว่าจะใช้รุ่นไหนดีรุ่นไหนที่เหมาะกับเราโดยเฉพาะ iPhone 12กับ iPhone 12 Pro ที่เหมือนกันมากจนไม่แน่ใจว่าต่างกันตรงไหนแน่และระหว่าง2รุ่นนี้จะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้เราไปดูความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้กันครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่ดีไซน์ครับทั้ง iPhone 12และ iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่มีขอบด้านข้างแบนราบเหมือนกับดีไซน์ที่ใช้ใน iPad Pro รวมถึง iPhone 4และ iPhone 5ก่อนหน้านั้นด้วยครับทั้ง2รุ่นมีขนาดตัวเครื่องเท่ากันเป๊ะๆเลยครับโดยมีความสูงที่ 146.7 มิลลิเมตรความกว้าง 71.5 มิลลิเมตรและหนา 7.4 มิลลิเมตรครับทั้ง2รุ่นนี้มีการแสดงผลเต็มขอบจอมีรอยเว้าด้านบนเหมือนกันไม่มีปุ่มโฮมไม่มี 3D Touch แต่มี Face ID นะครับจากดีไซน์ของตัวเครื่องที่เหมือนกันเราไปดูจุดต่างแรกที่เห็นได้ชัดคือสีสันของตัวเครื่องนั่นเองครับ iPhone 12มีให้เลือก5สีคือดำขาวแดงเขียวและน้ำเงินแต่ iPhone 12 Pro จะมีเพียง4สีคือขาวกราฟไฟต์หรือสีดำทองและแปซิฟิกบลูครับโดยโทนสีน้ำเงินของทั้ง2รุ่นจะต่างกันนะครับโดย iPhone 12จะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าแปซิฟิกบลูของ iPhone 12 Pro ซึ่งเกิดจากวัสดุในการผลิตที่ต่างกันซึ่งเราจะไปดูในหัวข้อถัดไปนั่นเองครับแม้ว่าเครื่องทั้ง2รุ่นจะมีดีไซน์ที่ต่างกันแต่จุดที่ต่างกันอีกจุดคือวัสดุที่ใช้ในการผลิตโดย iPhone 12ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมซึ่ง Apple บอกว่าเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศในขณะที่ iPhone 12 Pro ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสโดยเป็นสแตนเลสเกรดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องมือสัญญกรรมครับด้วยเนื้อวัสดุที่ต่างกันนี้เองทำให้ iPhone 12ดูมีพื้นผิวแบบด้านตามเนื้อวัสดุอลูมิเนียมและ iPhone 12 Pro จะมีเนื้อวัสดุแวววาวแบบสแตนเลสครับแม้ว่าดีไซน์ของตัวเครื่องจะเหมือนกันมีขนาดเท่ากันแต่ด้วยวัสดุในการผลิตที่ต่างกันทำให้เครื่องทั้ง2รุ่นมีน้ำหนักต่างกันเล็กน้อยครับโดย iPhone 12จะเบากว่าที่น้ำหนัก162กรัมและ iPhone 12 Pro จะมีน้ำหนักที่187กรัมหนักกว่า25กรัมครับโดยถ้าเทียบน้ำหนักของ iPhone 12จะประมาณเหรียญ10บาทไทย20เหรียญครับและ iPhone 12 Pro จะมีน้ำหนักประมาณเหรียญบาทไทย23เหรียญนั่นเองครับถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆก็จะเป็น 20.25 เหรียญกับ 23.37 เหรียญตามลำดับครับเราไปต่อกันที่หน้าจอการแสดงผลครับจอภาพของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro Max ใกล้เคียงกันมากครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วในแนวทแยงมุมเป็นจอภาพ Super Retina XDR ที่ใช้เทคโนโลยี OLEDพร้อมความละเอียด 2,532x1,170 พิกเซลที่ความละเอียด460พิกเซลต่อนิ้วครับจุดที่แตกต่างกันมีเพียงความสว่างสูงสุดของ iPhone 12จะอยู่ที่625นิตในขณะที่ iPhone 12 Pro จะอยู่ที่800นิตครับและจอ OLED นี้ประหยัดแบตเตอรี่มากกว่าจอแบบ LCD อีกด้วยครับจอภาพทั้ง2รุ่นผลิตจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Ceramic Shield ที่ Apple บอกว่าป้องกันการตกหล่นได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าเลยทีเดียวครับจอภาพรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกับอัตราส่วนคอนทราสต์2ล้านต่อ1ให้ความต่างระดับสีขาวกับสีดำที่ชัดเจนพื้นที่สีดำจะดำสนิทจริงๆรองรับการแสดงผลแบบทูโทนและเป็นหน้าจอแบบแตะค้างเพื่อสั่นหรือแฮปติกทัชไม่มี 3D ทัชอีกแล้วนะครับจากดีไซน์ภายนอกเราไปต่อกันที่หัวใจสำคัญในการทำงานนั่นคือชิปในการประมวลผลครับซึ่ง iPhone ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับชิป A14 Bionic รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Apple บอกว่าเร็วที่สุดบนสมาร์ทโฟนในตอนนี้เลยครับโดยมีการทำงานของ CPU และ GPU เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 50% เลยทีเดียวครับทำให้การทำงานต่างๆเร็วขึ้นอย่างรู้สึกได้ทั้งการใช้งานแอปการเล่นเกมรวมถึงการประมวลผลในด้านต่างๆไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลต่อการประมวลผลของกล้องการทำงานด้าน AI การจัดการสีและการถ่ายวิดีโอด้วยครับจากชิป A14 Bionic เราไปดูอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานครับนั่นคือ
หน่วยความจำแรมที่ใช้ในการประมวลผลซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องนะครับหน่วยความจำในส่วนนี้จะใช้ในการประมวลผลต่างๆของระบบการทำงานของ iOS และแอปต่างๆในเครื่องนั่นเองครับซึ่งตรงจุดนี้มีจุดต่างระหว่างทั้ง2รุ่นโดย iPhone 12จะมาพร้อมกับแรมขนาด 4GB ครับแต่ iPhone 12 Pro จะมาพร้อมกับแรม 6GB ความแตกต่างที่ 2GB นี้ไม่ได้ส่งผลมากต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมนะครับแต่จะถูกใช้ในส่วนของกล้องเป็นหลักเพราะกล้องของ iPhone 12 มี 2 เลนส์ในขณะที่กล้องของ iPhone 12 Pro มี 3 เลนส์และมีคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันครับเราไปดูจุดต่างที่เห็นได้ชัดด้านหลังตัวเครื่องกันครับนั่นคือ iPhone 12ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับกล้องหลัง12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนด้วย Night Mode และคุณสมบัติในการเพิ่มรายละเอียดความคมชัดของภาพด้วย Deep Fusion รวมถึงระบบป้องกันการสั่นทั้งคู่เลยครับแต่จุดต่างคือ iPhone 12จะมีเลนส์กล้อง2เลนส์คืออัลตร้าไวด์และเลนส์ไวด์ในขณะที่ iPhone 12 Pro จะมีเลนส์กล้อง3เลนส์คืออัลตร้าไวด์ไวด์และเทเลโฟโต้นั่นเองครับด้วยเลนส์กล้องที่มากกว่าทำให้กล้องของ iPhone 12 Pro เหนือกว่าที่รองรับการซูมแบบออปติคอล4เท่าและการซูมแบบดิจิตอลได้10เท่าในขณะที่ iPhone 12รองรับการซูมแบบออปติคอล2เท่าและแบบดิจิตอล5เท่าครับสำหรับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนั้นทำได้เหมือนกันที่การถ่ายวิดีโอ 4K ที่24เฟรมต่อวินาที30เฟรมต่อวินาทีหรือ60เฟรมต่อวินาทีบันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่30เฟรมต่อวินาทีหรือ60เฟรมต่อวินาทีรองรับการซูมออปติคอล2เท่าเหมือนกันครับแต่ iPhone 12จะรองรับการซูมดิจิตอล3เท่าในขณะที่ iPhone 12 Pro รองรับการซูมดิจิตอล6เท่าครับไม่เพียงเท่านั้นในส่วนของการถ่ายวิดีโอแบบ HDR ในแบบ Dolby Vision iPhone 12จะรองรับการถ่ายได้สูงสุดที่30เฟรมต่อวินาทีแต่ iPhone 12 Pro จะทำได้สูงสุด60เฟรมต่อวินาทีครับสำหรับกล้องหน้าสเปคเหมือนกันทุกอย่างทั้งความละเอียดการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายวิดีโอไม่ต่างกันครับนอกเหนือจากเลนส์กล้องแล้ว iPhone 12 Pro ยังมาพร้อมกับสแกนเนอร์ LiDAR ที่ทำให้รองรับการถ่ายโหมด Portrait หรือบุคคลในแบบ Night Mode ผ่านกล้องหลังได้อีกด้วยครับซึ่ง iPhone 12ทำไม่ได้ครับเราไปต่อกันที่ Format ภาพ Apple Pro Raw ครับอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญใหม่ล่าสุดที่มีเฉพาะใน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ด้วยการรองรับ Format ภาพแบบใหม่ Apple Pro Raw ซึ่งทำให้ผู้ใช้ควบคุมการปรับแต่งภาพจัดการภาพได้ดียิ่งขึ้นในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับiPhone 12รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นปีนี้รองรับการใช้งานแบบ2ซิมคือ Nano SIM และ eSIM และมาพร้อมกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน 5G เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยในอเมริกาจะรองรับสับ6 GHz 5G รวมถึง mmWave 5G ด้วยครับแต่จากข้อมูลล่าสุดในต่างประเทศนอกเหนือจากอเมริกาจะรองรับเพียงสับ6 GHz 5G เท่านั้นนะครับสำหรับคุณสมบัติในส่วนของเซลลูล่าและระบบไร้สายทั้ง2รุ่นทำได้เหมือนกันทั้งหมดครับเราไปดูกันที่ความสามารถในการทนน้ำกันครับ iPhone ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับความสามารถในการทนน้ำนะครับไม่ใช่กันน้ำที่ระดับมาตรฐาน IP68 นั่นคือความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีครับสามารถโดนน้ำโดนกาแฟน้ำอัดลมหกใส่ไม่เป็นไรครับเราไปดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างครับทั้ง2รุ่นไม่ต่างกันเนื่องจากตอนนี้ตัวเครื่องยังไม่วางจำหน่ายจึงไม่มีข้อมูลความจุของแบตเตอรี่ให้ทราบนะครับแต่ทั้ง2รุ่นรองรับการเล่นวิดีโอสูงสุด17ชั่วโมงการเล่นวิดีโอแบบสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตสูงสุด11ชั่วโมงและการฟังเพลงสูงสุด65ชั่วโมงครับนอกเหนือจากคุณสมบัติด้านแบตเตอรี่ที่เท่ากันแล้วทั้ง2รุ่นยังรองรับคุณสมบัติการชาร์จไวชาร์จด่วนโดยชาร์จได้ถึงระดับ 50% ใน30นาทีผ่านอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ครับไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชี่ที่ 7.5 วัตต์และชาร์จได้สูงสุดถึง15วัตต์เมื่อใช้การชาร์จแบบไร้สายด้วย MagSafe ของ Apple นั่นเองครับ iPhone 12ทั้ง4รุ่นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนั่นคือการชาร์จแบบไร้สายระบบแม่เหล็ก MagSafe เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกับที่ใช้บน Apple Watch ครับทำให้การชาร์จแบบไร้สายทำได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นชาร์จได้สูงสุดถึง15วัตต์พร้อมกับที่ชาร์จรุ่นใหม่ที่มีแม่เหล็กเชื่อมต่อด้านหลังของ iPhone ได้ทันที
ด้วยระบบแม่เหล็กทำให้ชาร์จได้ตรงจุดชาร์จได้ไวและยังมาพร้อมกับเคสรุ่นใหม่ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สาย MagSafe ด้วยครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังเปิดตัวแท่นชาร์จไร้สายรุ่นใหม่แบบพับได้รองรับการชาร์จ iPhone และ Apple Watch พร้อมกันได้อย่างง่ายดายโดยบนแท่นชาร์จไร้สายนี้สามารถยกขึ้นเพื่อชาร์จ Apple Watch และใช้งาน Apple Watch เป็นเหมือนนาฬิกาตั้งโต๊ะแถมยังพกพาได้สะดวกอีกด้วยครับเราไปต่อกันที่ขนาดหน่วยความจำในการจัดเก็บข้อมูลกันครับ iPhone 12มีความจุให้เลือก3ขนาดคือ64 GB 128 GB และ256 GB ในขณะที่ iPhone 12 Pro จะเริ่มต้นที่128 GB ตามมาด้วย256 GB และ512 GB ครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่อง iPhone 12ทุกรุ่นไม่มีหูฟังไม่มีอะแดปเตอร์ในการชาร์จแบตเตอรี่มาให้แล้วนะครับแต่จะมีสาย USB-C Lightning มาให้เหมือนกันนั่นเองครับแต่สำหรับ iPhone 12ที่จำหน่ายในบางประเทศเช่นในประเทศฝรั่งเศสจะยังคงมีหูฟังมาด้วยนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสบังคับเอาไว้ครับโดยกำหนดไว้ว่ามือถือหรือสมาร์ทโฟนทุกเครื่องจะต้องมีหูฟังมาด้วยเพื่อป้องกันเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีได้รับคลื่นวิทยุสูงกว่าที่ควรจะเป็นครับเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองและปกป้องเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติในอนาคตครับเราไปปิดท้ายกันด้วยราคาซึ่งราคาตอนนี้ยังเป็นราคาที่คำนวณจากเงินดอลลาร์นะครับเพราะราคาในไทยยังไม่เปิดตัวครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดหลักๆที่แตกต่างกันระหว่าง iPhone 12และ iPhone 12 Pro อยู่ที่กล้องและคุณสมบัติในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเป็นหลักครับเพื่อนๆเล็งรุ่นไหนกันบ้างครับจะไป iPhone 12หรือ iPhone 12 Pro ดีถ้าไม่มีปัญหาเรื่องจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อเอารุ่นไหนดีหรือจะไปพี่ใหญ่ iPhone 12 Pro Max ไปเลยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ